สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาHonda สหรัฐอเมริกาได้เผยภาพทีเซอร์ของ All New Honda Pollard รุ่นใหม่รถ SUV คุมพลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของ Honda ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มอันทิมของเครือ GM ออกมาแล้วซึ่งทาง Honda ระบุว่า Pollard คันนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการขับไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งยังถูกออกแบบให้มีกลิ่นอายของ Honda E ที่วางจำหน่ายอยู่ในยุโรปตอนนี้สำหรับ Honda Pollard ถูกออกแบบโดย Honda Design Studio ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอสแอนเจลิสในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับทีมงานออกแบบของ Honda ในประเทศญี่ปุ่นโดยเน้นเส้นสายของตัวถังที่ดูเรียบง่ายสะดุดตาพร้อมโอเวอร์แฮงสั้นและฐานล้อที่มีความยาวแบบปกติซึ่งโดยรวมแล้วดูมีสัดส่วนคล้ายกับ Cadillac Reliefของทั้งเครือ GM ที่ใช้แพลตฟอร์มร่วมกันแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันมีเพียงภาพที่เราได้เห็นแค่ดีไซน์ส่วนหน้าเพียงภาพเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดและระบบการขับเคลื่อนออกมาในตอนนี้ทั้งนี้ Honda ตั้งเป้าเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกให้ได้มากกว่า30รุ่นภายในปี2030ที่จะถึงนี้โดยระบุว่า Honda Pollard จะเริ่มวางจำหน่ายภายในปี2024ก่อนจะเริ่มทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบโดยพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม Honda e Art Architecture ภายในปี2026และจะตามมาด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นราคาแบบเข้าถึงง่ายซึ่งพัฒนาร่วมกับเครือของ GM ภายในปี2027ซึ่ง Honda คาดว่าจะสามารถทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในทวีปอเมริกาได้มากกว่า 500,000 คันภายในปี2023ที่จะมาถึงนี้และก่อนหน้านี้ Honda ก็ได้มีการแนะนำรถยนต์ไฟฟ้าลงสู่ตลาดหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น Honda e ที่เน้นจับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปที่ชื่นชอบรถยนต์ขนาดเล็กและยังรวมไปถึง Honda e-NS1 และ e-NP1 ที่อาศัยโครงสร้างของ Honda HR-V โฉมปัจจุบันแต่ได้เปลี่ยนไปใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% เพื่อจับกลุ่มลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะส่วน All New Honda Pollardคาดว่าจะถูกทยอยปล่อยภาพออกมาเรื่อยๆก่อนที่จะเริ่มวางจำหน่ายจริงภายในปี2024นี้และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงาน Auto Car New จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car New ขอบคุณครับ